اي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينفي عند شروقي أي حزن يتوارى تلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري بها Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kho senti kwa metta kwa mjamrin Cak ik wang lau subhanahu wa ta'ala Dai prot prasob dai pinong Puhai kia titam rab chom raikan Tidak lakarub tuk tan na krab อฮัมดุลิลละนะครับมีพี่น้องสอบถามคําถามมาเยอะเลยนะครับขอบคุณที่พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจกับรายการของเรานะครับมีพี่น้องสอบถามมานะครับว่าอาจารย์ครับพี่สาวผมไม่คลุมหิบาบออกนอกบ้านไปเรียนไปทํางานไปไหนก็แล้วแต่นะครับไม่คุมหิบาบเลยแต่คุณแม่ชอบใช้ให้ผมขับรถไปส่งหรือนั่งรถไปเป็นเพื่อนผมไม่อยากไปด้วยเลยครับผมจะมีความผิดหรือไม่ มาชาอัลลอฮ์นะครับคือผมฟังจากนําเสียงเนี่ยนะครับจากจากเนสำนวนที่พี่น้องเขียนมาแล้วเหมือนกับว่า,าไม่อยากจะไปมาไหนมาไหนกับพี่สาวนะครับที่ไม่คุมมีหยาบออกนอกบ้านแต่ว่าโดยตรงที่ว่าแม่ใช้ให้ขับรถไปส่งบ้างหรือให้นั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับไปเป็นเพื่อนกับพี่เนี่ยก็เลยต้องไปด้วยไม่ไปก็เดี๋ยวแม่จะโกรธลักษณะนี้นะก็เลยถามว่าถ้าผมไปนั่งรถไปกับคนที่ ถึงแม้จะเป็นผิดแต่เขาไม่คุมฮิยาบเนี่ยผมจะไปด้วยหรือเปล่าคือในเบื้องต้นเนี่ยไอเรื่องของการคุมฮิยาบหรือไม่คุมฮิยาบเนี่ยให้ให้เราทําหน้าที่ในการบอกกล่าวตักเตือนเขาเพราะมันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเขาคือหน้าที่ของเราเนี่ยบอกเตือนนะครับแต่ว่าหน้าที่ในการปฏิบัติที่อัลลอฮฺสุบฮะฮาลุาาตลลาจะพระองค์พระองค์จะทรงเอาผิดเนี่ยเอาที่เขานะครับเขาไม่คุมนต่เขาบาป <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เคยบอกไม่เคยเตือนมันก็จะเป็นโทษเป็นความผิดของเราที่ว่าเราไม่เตือนไม่บอกเขาแต่ถ้าเราเตือนเราบอกเขาแล้วนะครับแล้วไม่แล้วเขาไม่คุมอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเขาเราก็พ้นหน้าทีเพียงแต่ว่าในกรณีที่เราจะไปมาหาสู่กับเขาไปไหนกับเขาเนี่ยถ้าการไปของเราเนี่ยนะครับมันทําให้เหมือนกับว่าเราเรายอมรับเขาไปโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการรู้เห็นเป็นใจด้วยทั้งทที่ รู้รู้ว่าเขาผิดแล้วนะครับเตือนแล้วแต่ก็ยังไปกับเขาอยู่มันก็จะเข้าอีรอบตรงที่ว่าวลาตเตสอาวานูอาลอิสมิลลอุดวานยิ่งถ้าเราจะต้องพาเข้าไปในสภาพที่เขาไปออกงานเขาไปสังคมเขาไปไหนก็นแล้วแต่นะครับแล้วเราพาเขาออกไปเนี่ยก็เ,เท่ากับว่าเราเอือ้รอระอนวยความสะดวกให้กับเขา สมมติว่าเขาจะไปตลาดเขาจะไปห้างสรรพสินค้าไปนวนมานี่ไปในสภาพแต่ว่ารุชไปในสภาพที่เปิดเนื้อเปิดตัวแบบนี้ใส่เสื้อผ้าก็ไม่เรียบร้อยไม่รัดกุมหิ้าบก็ไม่คุมไปประเจิดประเจิดแบบนี้แล้วเราเป็นคนพาเขาไปนะก็เท่ากับว่าเราเอาเขาไปเปิดเผยทะนั้นเราเราเองก็ถ้าสอดคล้องกับอาย่างุราอญญรานอญญายามาสกูเนี่ยอย่าไปอย่าไปนะครับอย่าไปกับเขาอย่าไปช่วยเขาอย่าไปเอื้อยครเขาแต่นี้พี่น้องมันก็จะติดติดกับที่คุณแม่สั่งคุณพ่อสั่งบางที พี่น้องต้องต้องใช้วิจารณญาณเขาเรียกว่าไหลสักสองสามระดับแหละครับตอนนี้ก็คือพี่น้องต้องต้องพิจารณานิหนึ่งว่าถ้าพี่น้องไม่ไปนะมีผลกระทบอะไรกับกับเขาหรือเปล่าเช่นสมมติว่าถ้าเขาไปแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาจําเป็นจะต้องไปมหาวิทยาลัยนะครับเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้พอเขาไปแล้วเนี่ยนะครับหรือเขาต้องเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ไปกับเขาด้วยเนี่ยเขาอาจจะถูกฉุด ฉุดลากไปหรือถูกกระทำไม่ดีมีร้ายเราในฐานะที่เป็นผู้ชายเป็นน้องชายเป็นมารวมอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้ถึงแม้เขาจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่เราอาญิบจะต้องดูแลปกป้องเขามันก็กลายเป็นเป็นอะไรครับเขาเรียกว่ามันมันต้องตัดสินใจให,ให้ให้รอบครอบมากกว่าถ้าการไม่ไปของพี่ของ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 ,ของคุณเนี่ยช่วยทําให้เขาคร่วาวาได้สติกับคืนมาเออดูสิน้องมันสไตล์แล้วน้องมันบอยคอรดและมันไม่ไปไหนก็เราเพราะเราไม่คุมหยิยับ ถ้าการตัดสินใจของพี่น้องแบบนี้แล้วช่วยทําให้เขาได้สติกับขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงมาสู่การคุมิหยาบพี่น้องต้องไ่ไปเลยเขาจะได้รู้สึกตัวแต่ถ้าพี่น้องไม่ไปด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ดีไม่มีอะไรดีขึ้นยังไม่คุมิหยาบอยู่นะครับและเขาขอแรขอขอ,ขอร้องขอแรงให้พี่น้องไปกับเขาด้วยถ้าเขาไ่ไปเนี่ย เขาเขาอาจจะถูกฉุดลากไปข่มขืนถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกรณีแบบนี้พี่น้องจะต้องรับผิดชอบในสานะที่เป็นมารอมของเขาด้วยฉะนั้นพี่น้องต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ชั่งชั่งน้ําหนักให้ดีว่าเออเราจะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันมีผลกับความรับผิดชอบของเราและของเขาในระดับไหนไอ้ตรงที่เขาไม่คุมนะ่ะอันนั้นเราไม่บาปแล้วเพราะเราเตือนเขาแล้วแล้วเราก็แสดงออกแล้วก็ที่สาคัญก็คืออยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยบอกคุณแม่อีกแรงหนึ่ง ช่วยพูดกับคุณแม่เอาละพูดกับอินี่ไม่รู้เรื่องบอกมะมะใจผมไปแล้วอิน,นี่มันไม่คุ้มหัวเงี้ยผมไม่อยากไปเลยมะเขาจะได้เข้าใจมะเขาจะได้ได้เตือนเราแต่ว่าถ้าหากว่านะครับเขาเขา,เขามีครอบครัวแล้วเขามีม,มีมีคนอื่นที่เป็นมารอมให้เขาได้แล้วเขาจะให้เราไปด้วยอย่างเงี้ยเราสามารถปฏิเสธได้นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้เห็นรู้เห็นแล้วเราทําไม่ทําอะไรเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าพนักงานละเลยปฏิบัติหน้าที นะครับรู้ว่ามันผิดเห็นมีขโมยขจรซึ่งซึ่งหน้าแต่ไม่ทําไม่อะไรเอาก็รู้ว่าเราเนี่ยจะพาทธระไปเนี่ยเท่ากับจะพาเขาไปเปิดเปิดอะไรเปิดหัวเปิดตัวซึ่งตัวเนี้ยนะครับในในอะไรนะนะในอันกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺสุบะฮฺโนตะลาบอกในอันอิลาซามิอะตุมอายาติลละยุกฟารูบิฮะอวยัสต์ะฮะฟาอูบิฮะฟะลาตักอูดูมะอาฮุมเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ปรากฏว่า ที่อลัลลอฮ์สั่งให้ทําอัลลอฮ์ห้ามไม่ทำเนี่ยเรื่องนั้นๆนถูกและเมื่อถูกเพิกเฉยถูกกระทําในลักษณะมินไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสําคัญเนี่ยหรือปฏิเสธไม่ยอมทําเลยเนี้ยนะครับฟาลาตัอุดูมะฮุมอลัลลอฮ์บอกพวกหลายอย่าไปสังคกรรมอะไรด้วยนะอย่าไปร่วมหัวจมท้ายกับมันนะอย่าไปอย่าไปคูกอยู่กับมันนะอ๋อแยกออกมาเลยอ,อย่าไปปนกับมันนะครับฮัลลตตายาูดู ي ق و ดี ي ินวัยรี จนกระทั่งมันเลิกมันเปลี่ยนมันไปคุยเรื่องอื่นกันใหม่มันไปทําอย่างอื่นใหม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอย่าอย่าไปยุ่งกับมันทําไมอ่ะอินนะกุมอีรัมมิสลาฮุมเพราะถ้าเราเข้ายังเข้าไปยุ่งอยู่กับเขาเขาคุมพระก็ไม่ไปกับเขาป้อใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากให้เขาคุมแแต่ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยใครเขารู้ก็เห็นก็เหมือนกับว่าเราเรา,เรารู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยนั่นแหละครับเราไม่กินเหล้าครับแต่ไปนั่งอยู่กับคนกินเหล้า ใครเขาก็คารหาเราว่าเราเนี่ยสมรู้ร่วมคิดด้วยเราไม่ได้ดูดยาดูด,ด,ดอะไรหรอกครับแต่ว่าไปนั่งอยู่กับไอ้กลุ่มที่มันมันดูดยากันกินยากันนะครับเขาก็ลือกันว่าเราเนี่ยอะไรติดรังแหไปแล้วนะครับฉะนั้นเราเราบอกชิงเอามาอย่าไปยุ่งฟฟลาตัวดุมอย่าไปยุ่งกับมันอีทัาม,มิสลุมเพราะถ้าไปยุ่งแล้วนะเราจะโดนติดรังแแหไปด้วย นี่ก็คือฝากใครพี่น้องตัดสินใจเองว่าละกันใช้วิจารณญาณให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนเพราะมันมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องในฐานะที่เป็นมารมของผู้หญิงคนนั้นด้วยกับอินนี้ด้วยถ้าไม่ไปอนิี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าอันนี้มันเป็นอะไรขึ้นมาคุณที่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบเรื่องคุมหัวไม่คุมหัวนีมันเรื่องของเขาเราเอาผิดกับเขาแล้วแต่ตรงที่คุณจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นมารอมเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจอีกระดับหนึ่งที่สุด วันนี้ที่ถามมาก็คงจะให้คำตอบกับพี่น้องได้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ตอบทุกไลน์รขกทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ